สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะนี่มื้อนี้สิมาเฮ็ดเมนูต้มปลาจีนค่ะพี่น้องนี่ดาวสวิตสื่อเพิ่นมาเพิ่นมาขายว่างหั่นน่ะตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวสิต้มสดน้ําแซ่บๆเบิ่งเดี๋ยวค่ะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดของดาวสวิตเนาะค่ะว่าสิเฮ็ดจังได๋แม่นตัวน้อยๆเด้อค่ะนี่ตัวบักใหญ่นึงค่ะตัวเดียวกินได้หมดบาทไปค่ะตามไปเบิ่งค่ะว่าสิมีวิธีต้มแบบบ่าวสวิตจังได๋แน่เนาะค่ะหัวเดือนแล้วค่ะบ่าวสวิตกับซาปิยังตรงใส่พริกไทยมั่วเดี๋ยวว่าจะเป็นสูตรบาสวีทได้เป็นสูตรซาบานิกาโซโลอีกตัวเขามาเซเว่นแน่เป็นบะเฮ็ดเป็นบะหวานรอเดือดขึ้นมาอีกจะข้าวค่ะเดี๋ยวเราสิใส่ปลากันนี่ค่ะปลาซาบานิกาได้ช่ำแระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจังน้อยก็สิได้เอาลงหม้อตัวใหญ่ครับหัวบ่พาเพราะว่าเพิ่นสิแขะนะอู้เหนื่อยเนาะก็เห็ดลาบขึ้นสิแซ่บเขาเห็ดผสมตัวปลาเนี่ยนี่หากแต่ว่ามันต้มสดก็แซ่บพอก็เลยสิลองต้มยำเบิ่งแล้วพี่น้องทีนี้ก็จะใส่ปลาเนี่ยใส่ไปบกกุดไปก่อนเฮ้ยแดงจืดคืนเลยสองหัวก็เต็มหม้อแล้วนี่น้ำน้อยน้ำน้อยต้องเติมน้ำน้ำเดือดเลยสองหัวก็แน่นหม้อแล้วเต็มตอนนี้กับป้าสุกแล้วค่ะสุกแล้วก็กระดิกกระสีใส่หอมใส่บะเขือเทศใส่ยังลงไปเรียบร้อยแล้วใส่ส้มเรียบร้อยแล้วอันนี้จะใส่ผงนัวนะคะเนี่ยแบบนัวๆขาดบ่ได้เลยอีตูไทยหอมหอมพี่น้องหอมเดี๋ยวเสร็จแล้วใส่หอมผักชีใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ะนี่หน้าตาน่ากินบ่คะเดี๋ยวเราสิไปชิมกันว่ามันสิแซ่บบ่ซากานิกาว่าแซ่บละเสร็จแล้วค่ะพี่น้องต้มยำปลาจีนของสาวกนิกานี่เป็นตะแสบบอพี่น้องน่ากินไหมเอ้าบัดนี้ก็จะเอาสมิตรีไอ้แป้งมันทานบ่ไทยเอาเป้งมันเอาเสือขอมาแล้วกันยะแซ่บบ่ได้คิดด่างหรอกเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งซื่อๆว่าตะแสบบอเดี๋ยวค่ะสำเนียงแล้วเนาะค่ะคลิปมื้อนี้ค่ะต้มยำปลาจีนแซ่บๆพี่น้องเบิ่งหัวตักแห้งบ่ได้เด้อบ่ว่ามันเป็ดตาอันนี้เป็ดตาเสียขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปล้างบ้านมา